ันสมมุติมันสิวินมียุ่งดูชักง่อยทันยีนั้นสมมุติเยาเทเจ้าดำในมองดำในดีมันสิวินมีน้ำสิมันยิ่งมุดฟ้าคือดกชื่อสมมุติ相处是极难事，人类一心远便会输。我留在这么想你，同我知道最后两个世界或隔开，或靠依恋爱故事。最后怎样终止？现在也许太醉。พี่ไปง่ายๆแบบนี้แล้วทิ้งฉันไว้คนเดียวเป็นแบบนี้มาตลอดเลยสะดวกคุยด้วยหน่อยไหมเชิญค่ะหมาอิงวาสนาดีจังตายจากไปแล้วยังมีคนคิดถึงเขาฉันอยู่กับหมาอิงมาหลายปีจู่ๆเขาก็หายไปฉันไม่ค่อยจะชินฉันว่าหมาอิงก็คงอยากให้พวกเรามีชีวิตอยู่ต่ออย่างสุขสบายเอาในซองนี้มีเงินเธอเอาไปใช้ได้เลยแล้วก็ฉันบอกลูกน้องทุกคนไปแล้วว่าต้องจับคนร้ายออกมาให้ได้ฉันจะคืนความเป็นธรรมให้เธอขอบคุณลุงถูไม่ต้องเสียใจมากนะบอกตรงๆเธอรักหมาอิงแค่ไหนฉันเห็นอยู่ตามตาที่จริงแล้วในใจของฉันเธอเป็นลูกสะใภ้ของฉันแล้วล่ะต่อไปถ้ามีอะไรมาหาฉันได้เลยนะฮะยังมีอีกเรื่องนึงก่อนหมาอิงตายมีงานที่ยังทำไม่เสร็จอยู่ดีๆใช้คนอื่นทำแทนฉันก็ไม่สบายใจคนที่ฉันไว้ใจที่สุดก็คือเธอแต่ตอนนี้เรื่องดังมากเลยอาจจะเป็นเรื่องเอานะคะไม่ต้องกลัวเชื่อใจฉันตอนนี้เธอรีบกระจายของในมือออกไปให้หมดเงินที่ได้มายกให้เธอหมดเลยแต่ถ้าเธอทำไม่ไหวจริงๆฉันจะส่งคนมาช่วยค่อยๆสอนเธอไม่ใช่ค่ะอะไรกันหมาอิงสั่งเธอก็ทำฉันสั่งแต่เธอไม่ทำหมายความว่าอย่างนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ก็ดีแล้วนี่เอาไว้ฉันจะส่งคนมาติดต่อนะเอ้ยพักผ่อนให้เต็มที่นะถ้ารู้สึกเหงาฉันมาอยู่เป็นเพื่อนได้ฉันรู้ว่าต่อให้ขอโทษเธอกี่ครั้งก็ไม่มีประโยชน์เปลี่ยนแปลงความจริงที่หมาอิงฆ่าจริงหลงไม่ได้เลยแต่เธอเคยคิดบ้างไหมพวกเขาสองคนเป็นแค่หมากตัวหนึ่งแล้วยังไงที่ผ่านมาหมาอิงเป็นแค่หุ่นเชิดคนที่บงการค้ายาตัวจริงคือลุงถูฉันรู้แต่ฉันไม่มีพยานหลักฐานฉันนี่ไงพยานลุงถูสั่งให้ฉันขายยาให้เขาต่อพูดต่อสิที่ผ่านมาถ้าไม่มีลุงถูคุมกะลาหัวฉันโดนจับไปนานแล้วตั้งแต่ต้นจนจบลุงถูไม่ยอมรับว่าหมาอิงเป็นลูกชายโยนเรื่องสกปรกให้เขาทำหมดเลยส่วนตัวเองรับบทผู้บริสุทธิ์
เพื่อรักษาเก้าอี้เจ้าพ่อไว้ช่องแต่จะหักหลังคนรอบกายเมื่อก่อนเป็นชิงหลงตามด้วยหมาอิงคนต่อไปก็คือฉันชิงหลงตายไปแล้วมาพูดตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์ใช่ชิงหลงตายไปแล้วแต่สามีของฉันก็ตายเหมือนกันพวกเขาตายยังไงเราต่างรู้ดีแก่ใจลุงถูทำเรื่องชั่วไว้ตั้งมากมายเธอไม่อยากแก้แค้นให้ชิงหลงเหรอฉันไม่มีแรงไปสู้กับเขาแต่ว่าเธอมีฉันไม่ได้จะช่วยเธอไม่ได้มาขอให้เธอช่วยฉันด้วยฉันแค่อยากให้ชิงหลงกับหมาอิงนอนตายตาหลับหลังจากนี้เธอจะทำยังไงเธอคิดเอาเองเธอหักห้ามใจด้วยลูกพี่ลุงถูบังเอิญจังมีธุระอะไรดื่มชาก่อนไหมไม่ต้องฉันงานศพเอานี่มาให้ชิงหลงตายแล้วจนป่านนี้ฉันยังไม่อยากจะเชื่อแต่ความจริงก็คือความจริงหักห้ามใจด้วยเขาตายไปแล้วสิ่งที่ฉันอยากทำที่สุดคือส่งเขาเป็นครั้งสุดท้ายให้ดีที่สุดที่จริงฉันก็อยากไปแต่ว่าที่บ้านฉันก็มีงานศพซ้ำแล้วหงไทมีอีกหลายอย่างรอให้ฉันจัดการถ้าฉันไปมีแต่ทำให้ทุกคนอึดอัด ชิงหลงเป็นพี่น้องคุณตั้งหลายสิบปีแค่ไปส่งเขาคุณยังไม่กล้าหรือเป็นเพราะทำผิดมโนธรรมเลยไม่กล้าไปส่งเขาฉันว่าชิงหลงคงไม่ถือสาที่ฉันไม่ไปเคารพศพสิ่งที่เขาอยากเห็นที่สุดคือฉันพาแก๊งหงไทของเราเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เธอได้มีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยใช่แบบนี้หรือเปล่าฮะขอบคุณที่เป็นห่วงแต่ฉันเดาว่าสิ่งที่ชิงหลงอยากได้ที่สุดก็คือได้เจอคุณดังนั้นคุณต้องมาให้ได้นี่แล้วถ้าฉันไม่ไปจะทำไมก็ถ้าคุณไม่มาฉันรับรองเลยว่ามีเซอร์ไพรส์ให้เห็นแน สถานที่จัดงานศพน้อมส่งหลี่ชิงหลงอาลัยรักจากหวนย่าหลุนอาลัยรักจากหวังจิ้นจีรอวันล้างมนทินมีแขกมาแค่กรุณาหยุดคำนับหนึ่งคำนับสองคำนับสามญาติขอบคุณแขกหักห้ามใจด้วยนะฮะห้ามไปไหน
ไทยทำธุรกิจค้ายากับอเมริกาใต้มาตลอดขายในว่านกัวเฉิงบ่อนไพ่นกกระจอกมาเล่าที่แก๊งของค่ายกลุ่มพื้นที่ทั้งหมดนี้ฉันดูแลบัญชีเองก็จริงแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดลุงถูเป็นคนสั่งสมุดบัญชีอยู่ที่ฉันตลอดถ้าฉันมีอันเป็นไปแล้วก็เทปบันทึกเสียงกับสมุดบัญชีจะถูกส่งไปที่สน.ต่อให้ฉันต้องตายก็จะดึงเข้าไปตายด้วยโอ้โหอะไรกันคนที่ค้ายาในโหมไทยคือลุงเองหรอกเหรอเล่นละครเก่งจังนะทำไมถึงทรยศโหมไทยชิงหลงเป็นคู่เพื่อโหมไทย10กว่าปีฟรีนายเห็นพวกเราเป็นพี่น้องหรือเปล่าพูดเหมือนฉันผิดต่อพี่น้องแล้วพวกเราผิดต่อนายตรงไหน สมัยที่พวกนายเลือกฉันเป็นเจ้าพ่อฉันถึงรู้ว่าบัญชีของโหมไทยชักหน้าไม่ถึงหลังเละตุ้มเป้ไปหมดถ้าฉันไม่ค้ายาไม่หักหลังพี่น้องหงไทยเช็คไปนานแล้วรู้ไว้ซะบ้างตัวเองทำผิดอย่าไปโทษคนอื่นชิงหลงทำเพื่อหงไทยทำเพื่อทุกคนเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแต่คุณทำเพื่อตัวเองเล่นโกงให้เขาจับสลากได้ติดคุก10กว่าปีเขาตั้งอกตั้งใจทำเพื่อคุณคุณทำกับเขายังไง มันรนหาที่ตายเองตอนนั้นฉันบอกว่าไม่ต้องออกมาจับสลากเองแต่มันพูดเองว่าเป็นลูกพี่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีฉันแค่อยากทำให้เขาติดคุกไม่ได้ทำให้เขาตายหลายปีมานี้พี่ชิงหลงเห็นลุงเป็นเพื่อนที่ดีไว้อกไว้ใจแต่เขาโง่มากเพราะแกไงแกกัดฉันไม่ยอมปล่อยถึงได้เกิดเรื่องขึ้นตั้งเยอะแกอีกคนนั่งตัวดีชิงหลงออกจากคุกทำไมไม่เตือนให้เขาอยู่เฉยๆสืบบ้าอะไรต่อให้สืบรู้ว่าฉันฆ่ายาแล้วยังไงเขาทำให้ฉันต้องฆ่าลูกชายแท้ๆของตัวเองมันถึงต้องตายกล้าพูดออกมาได้แกไม่ใช่คนแล้วหมดทางเยียวยาตอนนี้ความจริงกระจ่างขอให้ทุกคนคืนความเป็นธรรมให้พี่ชิงหลงด้วยลุงหลุมทั้งหลายคงได้ยินกันเต็มสองหูแล้วเขาเป็นคนพูดเองผู้กำกับเสียงเมื่อกี้พวกเราปลอมขึ้นมาไม่ใช่เสียงของหมาอิงหรอกฉันคือหมาอิงลูกชายของเจ้าพ่อหงไทยฉันคือหมาอิงลูกชายของเจ้าพ่อหงไทยเสียงหน้าจาต้องต่ำกว่านี้หน่อยหงไททำธุรกิจค้ายากับอเมริกาใต้มาตลอดขายในว่านกัวเฉิงบ่อนไพ่นกกระจอกบาร์เหล้าที่แก๊งหงไทคุมพื้นที่น้ำเสียงโอหังกว่านี้หน่อยทั้งหมดนี้ฉันดูแลบัญชีเองก็จริงแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดลุงถูเป็นคนสั่งทั้งหมดนี้ฉันดูแลบัญชีเองก็จริงแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดลุงถูเป็นคนสั่งโอเคเรียบร้อยที่แท้ไอ้พวกสันละเลวรวมหัวกันหลอกฉันถ้าหากคุณไม่สันหลังวะมีแหละจะเปิดเผยตัวเองจนหมดหลังจากได้ยินเสียงไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นวันนี้ชีวิตของลุงต้องทิ้งไว้ที่นี่ฉันต้องฟังนายด้วยเหรออ๋อได้วันนี้ฉันจะพาพวกนายไปตายให้หมดนี่แหละอยากให้ฉันตายนักไม่ใช่เหรอเอาสิยิงตรงนี้เลยตรงนี้อย่านะจูฟอยฟังฉันพูดใจเย็นๆวางปืนลงตำรวจกำลังมาให้พวกเราจัดการเองเขาเป็นคนฆ่าพี่ชิงหลงเขาต้องชดใช้ด้วยชีวิตถูกแล้ว
ฉันเป็นคนทำให้ชิงหลงตายยิงสิยิงเลยฮะไอ้กระจอกแกมันไม่เอาไหนไปกินขี้ไปอย่าหลงกลเขาเขาแค่จะลากนายไปตายด้วย อย่าไปฟังเขานะถ้ามายิงตอนนี้จะไม่มีโอกาสแล้วยิงสิทีเฟินอย่ายิงนะท่านนายลั่นไกลตอนนี้จะย้อนกลับมาไม่ได้เลยนายเป็นอะไรจะอยู่ยังไงทำไมชิงหลงถึงได้รับเศษเดนอย่างนายเป็นลูกน้องไปกินขี้ไปสารวัตรฉันจัดการเองค่ะเจสิโม่ชีจาวาท่าจิวาจาวิสัตเจสันลี่มันคุ้มกันเหรอคะมิเชลเธอเคยรักใครคนหนึ่งมากๆไหมเจสันลี่ฉันจะหาทนายที่ดีที่สุดเจต้องชนะแน่ค่ะไม่ต้องฉันฆ่าคนตายฉันสมควรรับโทษลุงถูนต่างหากที่สมควรรับโทษเจรับโทษแทนเขาทำไมฆ่าคนต้องชดใช้ฉันเข้าใจดีต่อไปฉันไม่อยู่แล้วต้องดูแลตัวเองกันดีๆเข้าใจไหมชิงหลงเป็นสามีฉันเรื่องบางอย่างฉันจำเป็นต้องทำเองอย่าเป็นมาเฟียอีกนะนายกับโมไปใช้ชีวิตที่ดีๆเถอะเจสันลี่ไม่ต้องห่วงนะฉันจะดูแลตัวเองดีๆ这是爱，似骤来，今朝已骤然失去。是场梦，泪若泉涌，再没法牵动。
红毯时，相逢起听并不也不值得。ขับจินมันเวทีมวยปั้มอีกโอ้ยสวัสดีครับได้ขับจินมันเหมือนครบรอบ1ปีจัดเวทีมวยปล้ำหญิงเริ่มต้นณบัดนี้ร่วมกันบนวนหรือเปล่าขอเสียงปรบมือดังๆยินดีต้อนรับทีมที่28สวยสะท้านฟ้าสะท้านดินโอ้โหคุณที่แสดงแห้งมาเลยกินหลอดไฟเข้าไปว้าวเดี๋ยวเป็นปีกแมงทับมาเที่ยวให้หวยปลาจริงๆเนี่ยขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับทีมที่65ของเราโอ้นี่ก็ขาวผู้ธรรมดาสาวหวานนะโอ้โห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 โหโอ้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 โหแข็งเยอะจังเลยไอเดียของเธอถ้ายังยอดตกวนเสือกลับบ้านไปรับรองว่าโอเคเอาละยกที่หนึ่งเริ่มนับบัตรแน่มาเลยไปตายซะจัดการเลยจัดการเลยมาเลยน้ำสุดแล้วเฮ้ยเก็บจริงกว่าแล้วไงจัดไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สาวจุดระวังไม่ยอมเธอนี่ไม่เอาไหนเลยจริงๆโดยเฉพาะเธอถ้าเป็นคุยว่าฝีมือดีอย่างนั้นอย่างนี้ฮะโดนตบจนกางเกงหลุดเลยอายเขาไหมเฮ้ยผู้หญิงพวกนั้นน่ะเหมือนไม่ค้าตบกันเลยดึงผมฉันเหยียบเท้าฉันไม่ใช่มวยปล้ำเลยสักนิดโอ้ยเจ็บโอ้ยให้มันน้อยๆหน่อยเดี๋ยวก็ตายหรอกอายุเท่าไหร่กันแล้วต่อให้ไม่เล่นยาก็สู้นางหนูพวกนั้นไม่ไหวหรอกก็นั่นน่ะสิทีม65มีฉายาด้วยนะทีมแม่เสืออวดว่าตัวเองอายุน้อยมีเรี่ยวมีแรงเป็นปูเดินขวางเลยแย่งแขกเราไปซะหมดเลยนั่นสิเจ๊ต่อให้วันนี้เราชนะมวยปล้ำพวกมันก็แย่งแขกไปหมดอยู่ดีพวกเรารับ 2,000 พวกมันรับ800ตัดราคาหมดเลยเจ๊พวกก่อนพวกเธอก็ดุเป็นฝ่ายรุกนะฮะเดี๋ยวนี้กลัวเสือเหรอพวกเขาแย่งแขกไปพวกเธอก็แย่งของพวกเขาสิเดี๋ยวนี้แค่ตีกันยังสู้ไม่ได้ระวังเขาจะขึ้นมาขี่บนหัวพวกเธอนะขอโทษค่ะมาม่าปลาพอดีวันนี้ตรงนั้นไม่ค่อยสบายถึงได้พลั้งมือเธอก็ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วนะป่วยก็ไปหาหมอสิฉันไปหามาแล้วหมอบอกว่าฉันเป็นหูดงอนไปเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดบอกแล้วว่าอย่าลุยเกินไปเธอน่ะรักษาให้หายก่อนค่อยไปกับแขกนะนี่ตอนนี้เขาเป็นหูซะอย่างเงี้ยยอดขายทีมเราจะทำไม่ทันโนสิเจ้พึ่งฉันอีกแล้วข้าจะกล้าพึ่งเธอยะ
แรงก็ไม่มีทำอะไรก็ไม่เป็นดูสภาพของเธอสิทั้งแก่ทั้งโทรมแถมยังน่าเกลียดด้วยทำตัวเป็นคนติดยาวันๆเอาแต่อัพยาฉันขี้เกียจจะสนใจแล้วตำรวจฮ่องกงผู้กองหน่วยปราบปรามยาเสพติดซือหุ่ยฉงเธอเป็นตำรวจนี่เองเหรอเนี่ยมีอะไรคุณเฉิงไผ่หลูคุณเหยาสู้ปัวตอนนี้ตำรวจสงสัยว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับคดีค้ายาเสพติดขอเชิญไปให้ปากคำด้วยค่ะมาเป็นกิจจลักษณะเลยฮะนายขับว่านกัวเฉิงข้างนอกพี่ข้างไม่กี่โต๊ะพื้นเป็นบาทเนี่ยไม่ไหวนั่นน่ะทุกคนมีความคิดบ้างไหมความคิดอะไรกันล่ะแขกพวกนั้นค่อยๆหายไปทีละคนถ้าไม่หนีก็ย้ายประเทศวันก่อนน่ะสาวๆทีมอื่นไปเปิดห้องนอนขายเองซะงั้นพาร์ทเนอร์ยังเปลี่ยนงานทำฉันก็อยากถามท่าแก่ว่าจะให้ทำยังไงพยายามกันเข้าทำได้ก็ทำเหนื่อยหน่อยนะท่าแก่ยายถึงโอ้ยเป็นทั้งมาม่าซังเป็นทั้งพาร์ทเนอร์เหนื่อยจะตายอยู่แล้ว ใครให้เธอเป็นมาม่าซังเองล่ะแถมยังหาแขกเองอีกเหนื่อยหน่อยนะเรามาเป่ายิงฉุบกันไหมคะใครแพ้คนนั้นดื่มนี่เราสั่งให้เธอดื่มก็ดื่มสิมีเงินให้อยากจะบ่ายเบียงอีกให้ดื่มก็ไม่ดื่มไม่อยากดื่มใช่ไหมเราไปเที่ยวจินมันเหมือนก็ได้นะดีอ้าวเออไปกับฉันอะไรกันเนี่ยเก็บขาขอโทษนะคะเฮ้ยบ้าอะไรเนี่ยนี่นายเป็นอะไรกันแน่จู่ชื่อไฟฉันช่วยเธอเก็บของเดี๋ยวฉันจะไปบอกเท่าแก่เองให้เธอลาออกลาออกทำไมฉันไม่ได้บอกว่าจะไม่ทำฉันบอกว่าไม่ทำถ้ายังเห็นแขกพวกนั้นแต่อังเธออีกฉันฆ่าแขกพวกนั้นตายแน่แล้วถ้าฉันไม่ทำเคยจะเลี้ยงฉันล่ะฉันนับตั้งแต่วันนี้ฉันเลี้ยงเธออยากเลี้ยงก็เลี้ยงเหรอฉันยังไม่โอเคนี่ดูสิน้ำตั้งแต่วันนี้ฉันมีหน้าที่หาเงินเลี้ยงครอบครัวส่วนเธออยู่ที่บ้านเป็นคุณนายไม่ว่าต่อไปเธอจะกลายเป็นคนอ้วนตุ๊ตะหรือเป็นมนุษย์ป้าที่ดุร้ายขี้บ่นก็ตามฉันจะรักเธอเหมือนเดิมแต่งงานกันนะเฮ้ยก็ขอก็แต่งงานดีจังฉันไม่มีทางกลายเป็นมนุษย์ป้าขี้บ่นอ้วนตุ๊ตะหรอกยังเชื่อฉันเธอเป็นแน่เพราะฉันจะเลี้ยงจนเธออ้วนตุ๊ตะฉันแค่อยากบอกเธอว่าฉันรักเธอมากโอ้ยนี่เพชรเม็ดเล็กขนาดเนี้ยอย่าแต่งด้วยนะใหญ่กว่านี้หาเรื่องเหรออย่าพูดประสาทนะแซวก็ไม่ได้หน่อยเร็วไม่งั้นพวกเรากลับบ้านช้าแน่เลยมานี่มานี่เอามาแต่งเลยแต่งเลยเดี๋ยวก่อนนายไม่เคยซื้อของพวกนี้เลือกเป็นหรือเปล่าโดนหลอกหรือเปล่าเนี่ยจะใส่ได้ไหมเนี่ยเป็นรัสเซียหรือเปล่าดูสิลองดูเดี๋ยวก็รู้ยัดเข้าไปเลยอุดใส่ไม่ได้จริงด้วยอ้าวฉันลองได้นะนี่ไงใส่ได้แล้วตัดนิ้วก็ยอมได้ได้ยินดีด้วยนะที่สุดสาวๆจ้าฉันแต่งงานแล้วนะดีใจได้ยังฉันก็แต่งงานแล้วมิจ๋าจูบเลยซื้อตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยสวยจังเลยซื้อตั้งนานแล้วสาวสาลีให้ฉันอากาศร้อนหัดพักบ้างสิเดี๋ยวก็เป็นลมหรอกใส่หมวกไว้แกก็เหมือนกันต้องไปทำงานอีกหลบไปเลยคอยดูฉันนะลูกชิ้นปลาหอมๆรับรองว่าอร่อยจ้าคนสวยมาเลยจ้าลูกชิ้นปลากรอบนอกนุ่มในเหมือนเธอหรือเปล่าจ๊ะต้องลองซื้อไปชิมถึงจะรู้ฮะถ้าฉันซื้อแล้วเธอแถมลูกชิ้นปลาให้ฉันอีกได้ไหมจ๊ะนี่จัดเป็นคู่ถึงจะมงคลถ้าซื้อ2มาจะแถมไม่2ลูกนะโอเคอ่ะ4ไม้เอาไปเลยผู้ชายพวกนี้นี่นะฉันวางดอกแป๊บนึงแล้วไม่มีใครสนพอแกมาปุ๊บผู้ชายแห่มากันหมดเลยนี่ฉันคิดดูแล้วนะถ้าฉันมาช่วยขายของทุกวันไม่ถึงปีก็ซื้อบ้านได้แล้วจะมาขายลูกชิ้นปลาเหรอใช่ฉันจะมาตั้งแผงตรงนี้ใส่สีลูกชิ้นปลาน่าสนใจไหมสองไม้ครับเป็นบ้าอะไรขึ้นมาครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะฉันโตขึ้นแล้วอยากเปลี่ยนงานไม่ได้เหรอได้อดทนไว้ก็ทำไปมา
อย่าดูถูกกันนะแม่คนสวยฉันให้ก่อนเลยนะนี่จ้าจะเอาอะไรล่ะนี่แบบเดิมแบบชิ้นตาชิ้นแซ่บแซ่บลาดไปเลยจ้าลาดเลยนี่ของเธอนะ2 ไม้ใช่ไหมฉันสิบไม้นะสิบไม้พิธีมอบรางวัลตุ๊กตาทองครั้งที่20หลังจากนี้เราจะประกาศรางวัลผู้กำกับดีเด่นกันนะครับใช่ค่ะภาพยนตร์ในปีนี้โด่งดังหลายเรื่องนะคะเรื่องที่เข้ารอบมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยเอาละครับตอนนี้รายชื่ออยู่ในมือผมแล้วนะครับว้าวผู้ชนะรางวัลผู้กำกับดีเด่นครั้งที่20คือเสี้ยววินาทีที่ปีกหักหวังจิ้นจีขอบคุณครับยินดีด้วยนะขอบคุณครับยินดีด้วยนะยินดีด้วยค่ะขอบคุณครับณที่นี้ผมขอขอบคุณทุกท่านขอบคุณคุณผู้ชมขอบคุณมาโคที่จากพวกเราไปแล้วนายทุนของเราที่สร้างหนังเรื่องนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบต้องขอบคุณทีมงานทุกๆคนที่อยู่ในเวลาที่ยากลำบากที่สุดสุดท้ายมีอยู่คนหนึ่งที่ผมต้องขอบคุณมากๆขอบใจมากเจียงเฉียเอ๋อเคขอบคุณที่เธอล่าฝันพร้อมกับฉันตอนนี้ความฝันทำหนังเป็นความจริงแล้วแต่ว่าฉันยังมีอีกฝันหนึ่งที่อยากทำพร้อมกับเธอรางวัลนี้เป็นสัญญาของฉันเป็นความสำเร็จของฉันด้วยดังนั้นฉันอยากจะมอบความสำเร็จที่ฉันจะได้ในอนาคตให้กับเธอเพราะถ้าไม่มีเธอก็คงไม่มีฉันในวันนี้ต่อไปความฝันของเธอก็คือความฝันของฉันไม่ว่าเธออยากจะทำอะไรฉันจะเคียงข้างเธอเสมอว้าวนี่ดีด้วยค่ะขาจะเคยเจสันลี่เป็นไงบ้างคะก็ดีนะรู้สึกว่าเจ๊ผอมไปเยอะเลยอยู่ชินไหมขาดเหลืออะไรบอกพวกเรานะเด็กงูถ้าเป็นเธอก็ไม่ชินเหมือนกันมีใครรังแกเจ๊ไหมเมื่อก่อนนี้ดูแต่ตะวันตกดินเดี๋ยวนี้ดูตะวันขึ้นดูนานเข้าตะวันขึ้นก็สวยดีอยู่ในนี้นอนเร็วตื่นเช้าแข็งแรงไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกแล้วพวกเธอล่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างฉันเหรอตอนอยู่ว่านกัวเฉิงต้องขายรอยยิ้มแต่ตอนนี้กลับไปสอนเด็กต้องทำหน้าบึ้งอีก ดูสิดูรอยตรงนี้ร่องน้ำหมากลึกมากเลยงั้นก็กลับไปอยู่ว่านกัวเฉิงสิถ้าเก่งจะตายแล้วก็ช่วยสั่งสอนพวกเขาให้ฉันหน่อย ว่านกัวเฉิงจะปิดกิจการสิ้นเดือนนี้ค่ะเร็วจังเลยไม่มีแขกหรือไงไม่ใช่แค่ว่านกัวเฉิงค่ะธุรกิจในคลับในฮ่องกงซุดไปหมดเลยสาวๆที่มาเก๊าทั้งสาวทั้งสวยกล้าได้กล้าเสียพวกเขาใส่เสื้อผ้าเหมือนไม่ได้ใส่เลยค่าตัวก็ถูกพวกเราสู้เขาไม่ได้ เข้าใจแล้วทุกคนเป็นยังไงกันบ้างวางแผนอะไรไว้บ้างซีซีรีจะไปเรียนต่อเมืองนอกไปเดือนหน้านี้บอกว่าก่อนไปจะมาเยี่ยมเจ้ด้วยก็ดีสุดท้ายก็ได้ไปเรียนจริง
มันนี่ก็เปลี่ยนอาชีพนะคะช่วยแม่ขายลูกชิ้นปลาได้ข่าวว่าขายดีมากใช่ค่ะเขาเป็นไซซีลูกชิ้นปลาไปแล้วลูกค้าต่อคิวยาวมากขายดิบขายดีเลยล่ะแล้วเธอล่ะมาสิว้าวเม็ดเบอร์เริ่มฉันจะแต่งงานเดือนหน้ายินดีด้วยนะขอบคุณค่ะเคเคกับผู้กำกับหวังก็คบกันแล้วพวกเขาทั้งถ่ายหนังทั้งเปิดบริษัทอีกไม่นานคงแต่งงานเหมือนกันแหละครั้งก่อนเคเคมาเยี่ยมฉันเขาก็บอกฉันว่าทุกคนสบายดีจำไว้นะมีลูกได้ก็ให้รีบมีเลยเพราะอายุมากขึ้นมันจะลำบากนี่เขาว่าเธอนะนี่ค่อยเป็นค่อยไปสิคะฉันกับจิ้วเฟยจะเปิดค่ายมวยกันกำลังหาทำเลอยู่รอให้ธุรกิจมั่นคงหน่อยฉันคงจะได้เป็นคุณนายแหละถ้าฉันมีลูกแล้วจะให้เจ๊เป็นแม่บุญธรรมนะแล้วฉันล่ะเธออย่าคิดหนีก็แล้วกันมีหลายๆคนหน่อยก็แล้วกันขอคนนึงเอาเป็นว่าพวกเราทุกคนจะรอเจ๊ออกมาพวกเราจะกินข้าวร้องเพลงด้วยกันเอาไว้ค่อยว่ากันเถอะถึงตอนนั้นแล้วโลกจะกลายเป็นแบบไหนแล้วก็ไม่รู้โลกจะเปลี่ยนไปยังไงก็ไม่สำคัญหรอกแต่พวกเราไม่เปลี่ยนก็พอแล้วทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเอาเป็นว่าเราจะอยู่กันพร้อมหน้าเตรียมตัวพร้อมเราจะรอเจ๊นะเรารอเจ๊สิ้นเดือนว่านกัวเฉิงก็จะปิดแล้วพี่ชายที่นี่ที่ไหนคะอ๋อภูเขาไทผิงไงนักท่องเที่ยวมากันเยอะเลยอยู่บนเขาไทผิงจะได้เห็นวิวฮ่องกงทั้งหมดเลยที่ไหนนะที่นี่ไงที่นี่ก็คืออ่าววิกตอเรียพอถึงกลางคืนมองไปไกลๆก็จะเห็นแสงไฟระยิบระยับสวยมากๆเลยจริงๆสีฟ้าผิวกองนายขับว่านกัวเฉิงมองจากในสีดาวหงส์เหนือมองฉันน่ะเป็นมาม่าสั่งเข็ม38ของว่านกัวเฉิงฉันรู้สึกว่าเธอมีคุณสมบัติน่าจะโด่งดังได้นี่เธอมาอยู่กับฉันรับรองว่าจะได้ปีละเป็นล้านแบบว่าถ้าทำอาชีพนี้แล้วจะมีแฟนไม่ได้ไม่ได้อยู่กับคนที่ตัวเองแล้วใช่ไหมคะมันจะยากหน่อยนะต้องดูว่าเธอเจอกับใครไม่ว่าเธอจะมาอยู่ว่านกัวเฉิงหรือเปล่าต่อไปนี้เราจะเป็นเพื่อนรักกันมีแสงมิตรภาพสอดส่องเธอใครๆก็ว่าไม่มีรักแท้จริงหรือเปล่าคะยามวันนี้ยามฟ้าสายเย็นไม่มีพาลิงในดินในสิ่งฟ้าดันสังหาสิ่งที่ทำใจสีห้องเธอรู้ไหมว่าที่จริงแล้วไนท์คลับขายอะไรความรักภาพหลอนไนท์คลับเนี่ยก็เหมือนกับสวนสนุกมอบความสุขให้กับผู้คนชนรางวัลยอดขายสูงสุดทีม38ของสาลี yeah! แต่สิ่งที่แขกทุกคนอยากได้ไม่เหมือนกันช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้มีบางคนอยากมีความจริงบ้าคลั่งอยากมีความสุขสักคืนบางคนอยากรู้สึกเหมือนมีคนรักเขาอยากให้มีคนเป็นห่วงเขาเอ็นดูเขาปลอบโยนเอาใจใส่เขาแต่ก็มีบางคนที่อยากได้ศักดิ์ศรีได้เบ่งต่อหน้าคนอื่นสักครั้งฟังเจ้พูดแบบนี้ที่จริงแล้วฉันเป็นโจ๊กเกอร์คนเราเกิดมาขอแค่ยังมีสิ่งที่อยากได้ทุกคนก็คือโจ๊กเกอร์
阳光洒在你面庞，令你的眉心比花更盛放。谁亦会沉醉，กลับบ้านแล้วนะเจสันลี่曾令我忘了今天在何方。ถ้าไขว่คว้าความสุขให้ตัวเองไม่ผิดเธอยังมีเพื่อนรักที่ดีอย่างพวกเราเธอน่ะโชคดีที่สุดแล้วรู้หรือเปล่าไม่ต้องสนใจผู้ชายพวกนั้นฉันโชคดีมากเลยโชคดีมากเลยจริงๆโชคดีมากเลยไม่ต้องร้องแล้วบ่งบอกว่าพวกเราผู้หญิง6คนไม่ว่าจะวันนี้พรุ่งนี้อนาคตเป็นคนกันเองตลอดต่อไปไม่ว่าทุกคนไปอยู่ที่ไหนพวกเราคือเพื่อนรักที่สุดชอสำหรับฉันแล้วสายตำรวจเป็นแค่ภารกิจแต่สร้อยเส้นนี้คือทั้งชีวิตเจสันลี่ไปทำงานก่อนนะแขกเรียกหาเขาทุกโต๊ะเลย平坦的不一定是好有些失意并未公布想将我们与痛快向你倾诉听说外面浮华如乐土走出这世界会有千个梦意痛恨从前为何无从目睹听说这世界再次变得很美忘记了今天失恋寄望在明天心中更自我凭我的感觉找到朋友都踏着命运脚步抗拒风雨找到爱慕在每一天我要不断进步你会某天